7,500 มั้งลงทุน 7,500 บาท 7,500 ตัวนั้นณตอนนั้นใช่ไหมพ่อครับตัวนั้นก็ซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวที่ซื้อมาต้นกล้วยมีลำแล้วก็ข้าวต้มครับข้าวนี่ก็คือปลายข้าวนี่แหละครับปลายข้าวเนี่ยเอามาต้มกับน้ำเปล่าเอามาต้มกับน้ำเปล่าครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยกับเกษตรฟาร์มยุคใหม่เป็นช่องเกษตรนะครับที่จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอามาเยี่ยมชมอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับและจุดเริ่มต้นของเกษตรกรหลายๆท่านทั่วทุกมุมภาคอีสานและภาคกลางนะครับกัดนะครับวันนี้นัดก็พามาอยู่ที่บ้านสร้างเม็กตำบลโพใหญ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีของคุณพ่อหน่อยนะครับอีกหนึ่งท่านที่มีการพัฒนาการทำเกษตรในยุคใหม่เรื่องการเลี้ยงหมูป่าเดี๋ยวนัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องไปรู้จักกับคุณพ่อหน่อยนะครับว่าคุณพ่อมีที่มาที่ไปยังไงนะครับในจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจในการเลี้ยงหมูป่าเดี๋ยวไปรู้จักกับคุณพ่อหน่อยกันเลยครับไปกันเลยครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักอีกครั้งนึงครับผมชื่อหน่อยนะครับผมชื่อหน่อยพื้นเพอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับนะครับแล้วก็อพยพมากับเมียมาอยู่กับเมียที่อุบลครับนะครับนะครับแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็เพาะเรื่อยๆครับเพาะเรื่อยๆครับทีนี้พ่อเลี้ยงหมากี่ปีแล้วครับอันนี้เลี้ยงมาผมเอาจำนวนเนี่ยก็ประมาณ2ปีแล้วกันนะครับปีประมาณ2ปี2ปีเอาแล้วก่อนที่จะตัดสินใจมาเลี้ยงหมูป่าเนี่ยครับพ่อทำอาชีพอะไรยังไงมาก่อนครับอ๋อสมัยนุ่มๆครับนุ่มๆผมขายอุปกรณ์กอล์ฟดีกว่านะครับครับโอ้ก็คือเปิดร้านขายอุปกรณ์ตีกอล์ฟครับผมโอ้ครับเอาแล้วทำไมถึงได้คิดหักเฮเปลี่ยนบริษัทก็55ก็เกษียณแล้วครับอ๋อครับผมก็คือเกษียณนั่นแหละว่างั้นเลยเนาะเลยไม่ได้ไม่ทำงี้อ้าวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปรู้จักกันหน่อยว่ามีวิธีการเลี้ยงแบบไหนยังไงถึงได้ประสบผลสำเร็จจนมีลูกหมูเป็น20-30ตัวขนาดนี้เอาไปกันเลยพ่อจุดเริ่มต้นเลยตอนมันเป็นลูกหมูพ่อซื้อลูกหมูมาหรือว่าพ่อซื้อพ่อแม่พันมันมาผมซื้อลูกหมูมาเลี้ยงก่อนครับเนี่ยตอนนั้นที่ว่าซื้อมาตัวเล็กๆเนี่ยครับครับเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้คลอดแล้วเนี่ยโอ้ก็คือซื้อแม่พันธุ์มันมาคือที่มันท้องแล้วครับซื้อแม่พันธุ์ที่มันท้องแล้วตอนนั้นราคากี่บาทพ่อตอนนั้นก็ประมาณ 7,500 มั้งลงทุน 7,500 บาท 7,500 ตัวนู้นณตอนนั้นใช่ไหมพ่อครับตัวนั้นก็ซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวที่ซื้อมาครับที่ซื้อมา7ตัวนอกลงทุน 7,500 ตัวแล้วตอนนี้ก็เพาะขึ้นมาเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ก็เนี่ยในกระเพาะอันนี้ก็โตเนี่ยนี่อันนี้อีก2เดือนก็ผสมได้แล้วได้ทุนคืนแล้วก็อันนี้ก็น่าจะได้คืนนี่ต่อตัวครับตัวที่ว่า 7-8,000 นี่เค้าออกมาที10ตัวนะครับคลอดมาที10ตัวโอ้มันเลี้ยงยากไหมพ่อไม่ยากไอ้หมูป่าเนี่ยไม่ยากเนี่ยผมเอาต้นกล้วยให้กินไม่ได้มีอะไรวิเศษเลยก็มีต้นกล้วยสับนะครับแล้วก็ข้าวต้มครับข้าวต้มผสมคนๆก็มาให้ได้ก็กินครับแต่ตัวนี้ต้องพอขายลูกไปแล้วต้องบำรุงเยอะๆหน่อยพอแบบเขาลูกเขา10ตัวเขากินจนผอมโอ้ก็คืออาหารก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีต้นกล้วยมีลำแล้วก็ข้าวต้มครับข้าวนี่ก็คือปลายข้าวนี่แหละครับปลายข้าวเนี่ยเอามาต้มกับน้ำเปล่าเอามาต้มกับน้ำเปล่าแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเนี่ยพ่อแล้วก็หมูโอ้จริงๆเขาก็กินแต่ละเดือนเนี่ย
เอามันก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อบ้างแหละเราจะผลิตเองได้ทั้งหมดไม่ได้เนาะเอาผมเอาค่ารำเดือนประมาณ 3,000 อ่ะ 3,000 เดือน 3,000 ค่าข้าวค่าข้าวก็ค่าข้าวเอาไล่ๆกันดีกว่านะอ่ะครับโดยทั่วเฉลี่ยตัวเฉลี่ยประมาณ 5,000 นะตอนนี้ 5,000 เพื่อไว้อ่ะเนาะครับแต่นี้ก็มีต้นกล้วยมั่งอะไรปลูกเองมั่งแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ให้เรามั่งเราก็ไปตัดเขาแล้วก็เก็บฝาดให้เขาให้เรียบร้อยอันนี้คือต้นทุนที่เราจ่ายในแต่ละเดือนใช่แล้วผลลัพธ์ล่ะพ่อผลลัพธ์เนี่ยก็ออกมาคลอดดูก็ดูดีแย่งกันกินใช้เวลาใช้เวลาตั้งผสมครับผสม4เดือนนะมันจะท้องประมาณ4เดือนครับพอ4เดือนคลอดออกมาเราเลี้ยงอีกเดือนครึ่งครับเลี้ยงเดือนครึ่งน้ำหนักได้ประมาณ3โลครึ่งก็ขายเลยก็คือใช้เวลา6เดือน4เดือนครึ่งครับ4เดือนครึ่งครับผมก็คือเราก็จะได้ขายลูกหมูขายลูกหมูในกรณีเราซื้อพ่อแม่พันมาใช่อ๋อ4เดือนครึ่งก็ท้องมา4เดือนใช่มั้ยฮะครับ5เดือนครึ่งครับ5เดือนครับ5เดือนครึ่งเนาะ5เดือนครึ่งแล้วเลี้ยงอีกประมาณเดือนครึ่งไอ้ต้นทุนของพ่อเนี่ยที่ว่าเดือนละ 5,000 เนี่ยสามารถเลี้ยงหมูได้ทั้งหมดกี่ตัวพ่อโอ้ตอนนี้ประมาณ14-15ตัว15ตัวต่อต้นทุน 5,000 ฮะนั่นถึง14ก็แสดงว่าถ้าตีเฉลี่ยต่อตัวนี่มันก็ไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง 1,000 เนาะครับมันก็ไม่ถึง 1,000 ก็แสดงว่าไม่เยอะไม่เยอะบางคนคิดว่าเฮ้ย 5,000 นี่มันเลี้ยงแค่ตัว2ตัวหรือว่าไม่ใช่ต่อตัวประมาณผมตีให้สูงสุดก็ประมาณอันนี้ถ้านับจริงๆมันก็แค่500เองตัวโอ้ตีตําเพื่อเอาไว้เนาะโอ้มันก็ไม่ได้เยอะนะวะเนาะครับแต่ผลผลิตนี่เกินคาดเลยก็ดีพอได้นะผมเอาพอได้ลูกอย่างเงี้ยพอ3โล5แล้วเนี่ยพอค่ายมันยังไงก็โทรไปที่ฟาร์มใหญ่ฟาร์มใหญ่รับซื้อด้วยครับครับรับซื้อเอาไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอันนี้ผมก็ซื้อจากฟาร์มซื้อจากฟาร์มเข้ามาฟาร์มใหญ่เข้ามาครับเขาขับรถมาเอาถึงตรงนี้เลยขับรถมาเอาอะไรเอามีที่เขามาจับเสร็จเราไม่ต้องยุ่งเลยคือการตลาดไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรเลยไม่ต้องเข้ามาถึงเขาว่าตัวนี้ตักใส่แล้วก็ยกขึ้นรถจ่ายตังค์เสร็จก็ไปตัวละเท่าไหร่ตัวก็อยู่เสมออยู่ประมาณ500ถึง700อันนี้คือตีเมาเลยใช่ไหมตีเมาคือราคามันแบบมันไม่ได้คงที่ไงครับบางทีก็550ครับ450600 700อะไรประมาณเนี้ยโอ้ชุดนี้รอบนี้ได้กี่ตัวแล้วเนี่ยพ่อทั้งหมดมัน25ตัว25ตัวให้เงินละ เป็นหมื่นเห็นการครับหลายหมื่นอยู่เนาะโอ้แต่ถ้าเราคุ้นค่าเองก็จะได้เยอะกว่านั้นเยอะฝ่าเยอะฝ่าอันนี้ในกรณีว่าตีเขาฟาร์มเนี่ยถ้าคุณขายเองตัวนี้ก็ 1,500 แล้วเนี่ยครับเนี่ยโอ้คือตัวนี้นะครับตัวนี้ 1,500 ถ้าเราขายเองใช่อุ้ยอันนั้น 1,200 เล็กกว่านิดนึงตอนที่ผมซื้อมาเลี้ยงใหม่ๆที่บอกใหม่ๆนะครับคู่แรก2ตัวแรกอ่ะนะครับ 2,800 เนี่ยก็ซื้อประมาณตัวเท่านี้อย่างเงี้ยคืออย่างที่ผมให้ต้นกล้วยนะเพราะ1ต้นกล้วยมันเป็นยารักษาโรคสำหรับหมูด้วยอ๋อครับเนี่ยลองเดินเข้ามานะมีกลิ่นมั้ยครับไม่มีพ่อเนี่ยฮะปกติถ้าพวกเลี้ยงหมูมันต้องมีกลิ่นขี้หมูกลิ่นน้ำเน่าเนาะใช่มีมั้ยล่ะไม่มีเหมือนปกติฮะมันสะอาดสะอาดแล้วก็เนี่ยถึงจะมีขี้มีงี้ก็จริงแต่ว่าเขากินต้นกล้วยเนี่ยออกมามันเป็นกากกากต้นกล้วยมันไม่ได้เหม็นมันแล้วก็ปุ๋ยของมันขี้ของมันเนี่ยผมเอาก็ไปใส่ต้นกล้วยใส่ผักใส่อะไรครับครับเป็นปุ๋ยได้อีกก็คือพอมันเป็นแบบธรรมชาติแล้วมันก็เลยไม่มีกลิ่นคาวพวกสารตกค้างพวกอาหารต่างๆเนาะใช่ใช่โอ้มันก็เลยเป็นเหมือนออร์แกนิกมันเลยก็เลยเป็นธรรมชาติใช่ใช่เอาทีนี้อาหารละพ่ออาหารแต่ละหมู่แต่ละวัยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นยังไงบ้างหมูถ้าเกิดหมูเด็กเนี่ยเขาหมูเด็กผมเรียกหมูเด็กดีกว่านะครับหมูเด็กเนี่ยเขาก็ทานนมของแม่เขาเป็นหลักอยู่แล้วครับแต่เราก็เสริมมาให้ก็มีข้าวต้มครับกับลำผสม2อย่างอ๋อก็คือข้าวต้มที่พ่อว่าก็คือเอาข้าวมาต้มเปล่าๆเนี่ยนะครับข้าวต้มเปล่าใส่น้ำตาลใส่อะไรไหมไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ใส่แต่ข้าวกับน้ำเปล่าใส่ข้าวกับน้ำเปล่าโอ้เลี้ยงง่ายเลยเนาะพ่อเนาะเลี้ยงง่ายครับผม
โอ้สุดยอดทั้งหมดตอนนี้มีกี่ตัวแล้วเนี่ยพ่ออันนี้ผมมีทั้งหมดเดี๋ยวก่อน15 16อ่ะ16ตัวมั้ยตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆเนี่ยพ่อแม่พันครับโดยรวมกับลูกนู่นนี่นั่นก็เกือบ50ตัวเนาะครับประมาณนั้นโดยประมาณเนาะอู้ยก็คือเป็นฟาร์มขนาดกลางเลยเนี่ยพ่อนะครับผมว่าจะเดี๋ยวจะต่อไปให้ครบสุดนู่นเลยรอบบ่อเนี่ยมีพ่อพันธุ์2ตัวผมก็อันนี้ติดสัตว์เหรอครับคือเราก็จะมีแบบรุ่นใหญ่กับหมูรุ่นใหญ่อย่างรุ่นนี้ผมก็มีรุ่นใหญ่ๆๆมาผสมแล้วก็หมูรุ่นใหญ่มาอายุเยอะครับอายุน้อยผมก็มีเนี่ยอย่างตัวเล็กๆเนี่ยผมก็ตัวเนี้ยอันนี้ก็ผสมแล้วนะครับครับนี่ผสมแล้วได้เดือนอันนี้ผมก็มีอายุรุ่นดาวคราวเดียวของเขามาผสมตัวริมครับเนี่ยผมมาผสมโอ้หลังจากผสมไปแล้วอีก5เดือนอีก4เดือนอีก4เดือนครับได้ลูกเดี๋ยวได้ลูกมันสามารถกำหนดเลยได้ใช่ไหมเพราะว่า4เดือนเป๊ะได้แน่นอนครับ4เดือนมันเกินไม่เกิน2วันที่ออกก่อนได้ครับโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ก็ประมาณปีเนี่ยครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเลี้ยงง่ายเนาะพ่อเนาะจริงๆถ้าเราไม่นั่นนะถ้าอย่างต้นกล้วยเนี่ยเราก็เขาบางคนเขาก็ตัดแล้วก็ทิ้งเขาไม่รู้จะไปไหนเราก็ไปจัดการให้ครับใช่แล้วก็เอารถไปใส่อะไรมาครับเดี๋ยวพาไปดูแม่หมูอันนี้คลอดแล้วครับอันนี้รอคลอดนี่รอคลอดแม่หมูยังไม่เกินอาทิตย์นี่ก็รอคลอดนี่ก็ใกล้คลอดแล้วเหมือนกันโอ้นี่ก็ใกล้คลอดแล้วอันนี้หมูที่เลี้ยงนี่มันเป็นพันอะไรอันนี้ผมไม่ค่อยทราบพันนะครับฮะก็หมูป่าก็หมูป่าอะไรเงี้ยเอาก็คือหมูป่าก็คือเป็นพันหมูป่าตัวนี้เลยครับผมแต่ส่วนมากนี่ก็คือมันจะเป็นหมูป่าหมดเลยเนาะไม่มีหมู่บ้านเนาะใช่ใช่จะเป็นหมู่เพราะว่าถ้าเป็นหมู่บ้านก็คือเป็นจะเป็นหมู่ข้าวเนาะพ่อเนาะใช่ใช่หมู่ข้าวเอามันข้อแตกต่างมันดีหรือว่ามันไม่ดีแตกต่างกันยังไงระหว่างหมู่ป่ากับหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านมันก็ค่าอาหารมันก็จะสูงนะเขามันกินแบบนี้ไม่ได้ไม่กินอ๋อรอครับโอ้แล้วเรื่องการตลาดล่ะพ่อความต้องการนี้เป็นยังไงความต้องการอันนั้นเขาขายทั่วไปครับครับเขาขายทั่วไปไอ้นี่อย่างเนี้ยที่เขาขายเนี่ยส่วนมากจะแบบเขาเอาไปกินงานสังสรรค์พวกหมูหั่นป่ะใช่ไปทำหมูหั่นหมูป่าเนี่ยส่วนมากไปทำหมูหั่นเพราะนั่งกระกอบนั่นแหละครับผมนั่นตัวมา3.5 โลแล้วเขาไปแผ่ครับโอ้อันนี้คือการตลาดอันนี้คือการตลาดอ่ะริมนี้คือรอผสมมากครับนะฮะริมนี้คือรอผสมหมดครับก็คือเป็นพวกแม่พันธุ์หมูแม่พันธุ์จะรอผสมโอ้อันนี้นี่ไว้ก็เลี้ยงไว้เก็บเป็นแม่พันธุ์ครับก็คือชุดนี้ครับนี่ชุดเล็กจะเป็นชุดทดแทนกันไปเดี๋ยวก็มันก็อย่างว่านะครับมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือแก๊งหมูป่าอคาเดมี่แก๊งหมูป่าก็คือเป็นครอบครัวหมูป่าเนาะเนาะครับครับครอบครัวเป็นของเขาโอ้สุดยอดครับทำได้แบบทำได้ดีอันนี้พวกนี้ทำเองหมดนะฮะก็คือโรงเรือนก็คือทำแบบง่ายๆเลยทำง่ายๆซื้อไม้ยูคามาก็ทำกับ2คนกับแฟนนะครับมายูคานี่เราซื้อเอาซื้อหมดเลยอันนี้คือต้องซื้อครับต้องซื้อพวกไม้นี่เราต้องซื้อโอ้ไม้เพราะเราผลิตเองไม่ได้ครับครับต้องซื้อโอ้ต้นทุนตันทำโรงเรือนหรือว่าอะไรพวกนี้เยอะไหมพ่อณตอนนั้นอันนี้ผมก็หมดถ้าเงินที่ซื้อมาผมตีประมาณ10,000นะ10,000ใช่ไหมค่าหมู7,000อ่ะสมมุตินะรวมๆเนาะตัวเดียวก็บาทตัวเดียวนะครับตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวโอ้ถ้าอะไรตัวก็เยอะไปอีกเยอะโอ้โอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับได้แต่ว่าก็มันระยะยาวเนาะเราซื้อครั้งเดียวก็ซื้อใช่ครับผมซื้อครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวใช่ลงทุนแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอันนี้ตั้งเลี้ยงมานี่บางตัวก็คลอดให้เรา3ครั้งแล้วมั้งโอ้3-4 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้งนอกจากมันมีแต่ข้อดีเนี่ยมันมีข้อเสียมั้งเนี่ยไหมเนี่ยพี่พ่อมีฮะข้อเสียก็มีข้อเขามีก็แบ
หมูปลานี่บางตัวมันก็ดื้อ นะครับมันแหกคอกบ่อยอ๋ออันนี้คือก็เสี่ยมัน มันคือชอบแค่คอกแหกแค่เอาอาหารลดต้นทุนเหล่านี้ลักๆมันเป็นอาหารพวกอะไรมั่งพ่อก็เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยข้าวต้มข้าวต้มครับข้าวต้มน้ำเปล่าข้าวต้มน้ำเปล่าแล้วก็ลำแล้วก็ลำใช่ครับคือผมจะบอกก่อนว่าถ้าซื้อผมไปทานพวกขี้เมาเอาไปย่างกินผมขายแพงนะครับแต่ว่าถ้ายังซื้อไปเลี้ยงผมก็อย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยผมบอก 1,500 เนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ย 1,500 ก็คือไซส์เนี้ยนะไซส์เนี้ย 1,500 ครับเนี่ยค่าซื้อไปเลี้ยงผมเอา 1,200 อ๋อถ้าซื้อไปเหวยเอา 1,500 ครับคือมันต่างคนละราคากันเนาะมันต่างกันนะอ๋อก็คือส่วนมากคนที่จะดูเนี่ยส่วนมากก็จะซื้อไปเลี้ยงอะไรเนาะซื้อไปทำแนวทำพันอะไรก็ใช่ก็คือจะมีราคาพิเศษว่างั้นเนาะใช่ใช่เราจะได้คัดให้ด้วยนะครับเราคัดนี่มีลูกค้าผมที่ซื้อไปก็ย้อนกลับมาซื้ออืมครับพี่น้องครับคือเราจัดเนี่ยหมูปลาส่วนมากเนี่ยเล่นอย่างนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปมันไม่คุ้นมือเนาะอันนี้มันคุ้นมือเลยเนาะใช่อย่างผมเนี่ยผมเล่นได้โอ้ตัวนี้ประมาณกี่โลเพราะอุ้มได้ไหมตัวนี้น่าประมาณ15-16 โลอุ้มมันจะดิ้นนะแพนด้าโอ้แพนด้าเอายิ้มใส่กล้องหน่อยเพราะแพนด้าโอ้สุดยอดถ้าหมูปลาเขาไม่ให้อุ้มครับอันนี้ผมก็แฟนนิ่งนิ่งเลยยังเนี่ยเขาก็ให้อุ้มให้เล่นกับเขาครับโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านใดสนใจที่อยากจะสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากจะเลี้ยงมันมีช่องทางการติดต่อแบบไหนยังไงบ้างล่ะเพราะผมก็มีส่วนมากจะเป็นถ้าโทรมาจะเบอร์แฟนผมอ่ะอ่ะครับผมใครก็ได้เอาเบอร์อะไรเบอร์อะไรกุ๊บ093 163 2529อ่ะพี่น้องครับเบอร์นี้นะครับ093 163 2539ครับ2529เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ดูเอาละกันถ้าสนใจเข้าไปดูใน Facebook นะครับก็ชื่อกุ้งกิ้งเกษตรสมหวังกุ้งกิ้งเกษตรสมหวังครับนะครับได้นะครับของพ่อเพิ่นนะครับว่ามีการเลี้ยงการจัดการแบบไหนยังไงครับดีดีครับพี่น้องครับสมบูรณ์แบบครับแล้วก็สะอาดมากการเลี้ยงไม่ต้องผิดหวังถ้าได้มาดูมาชมไม่เหม็นนะครับก็คือออร์แกนิกจริงๆจากที่ผมเห็นมาออร์แกนิกจริงๆครับก็คือมันสะอาดแล้วก็เรื่องโรคอะไรต่างๆมันก็แทบจะไม่มีเลยเนาะเพราะเนาะไม่มีตอนนี้เพราะว่ามันสะอาดครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะใหม่ๆก็เราก็นั่นดูก่อนโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปวันนัดนะครับจะไปเยี่ยมชมสวนจากที่ไหนยังไงนะครับวันนี้นะครับนัดกับพ่อหน่อยนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับพ่อหน่อยครับ